ครับวันนี้นะวันหยุดนะครับนะเราก็เริ่มจะมาเปลี่ยนกันนะครับอะไรของคลิกไอ125นะครับนะก็จะมีสายพานเนี่ยแล้วก็หมกรองนะครับไอ้หมกนี้นะครับไอ้หมกรองซื้อมาตัว70บาทเม็ดลูกละ10บาท6ลูก60สายพานก็เส้นละ100กว่าบาทครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเคสามห้าต้องรุ่นเคสามห้านะครับนะที่เรียกกันเคสามห้าร้อยกว่าบาทซื้อในช้อปปี้ถ้าพวกนี้นะครับนะถ้าซื้ออะไรตามร้านนะครับแต่แถวที่แพร่นะครับราคาก็จะเป็นสองเท่านะครับสองเท่ากว่ากว่านะครับพวกนี้อะไรเหมือนกันนี่ครับถ้าถอดนะใส่กองกับน็อตถอดน็อตปกตินะครับน็อตดำนะครับมีทั้งด้านบนด้านล่างจะใช้ไขควงปกติถอดก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นไขควงแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้ไขควงแบบนี้ก็จะเร็วครับนี่นะครับถอดออกมาแล้วครับหน้าตากับนี่หน้าตาภายในครับนะครับอันนี้หม้อกองเก่านะครับนะส่วนด้านนี้คือหม้อกองใหม่ที่เราจะเปลี่ยนครับเขียวชัดเลยครับแต่ถ้าเรามองด้านในนะครับมันจะดูสะอาดเรียบร้อยเนาะไม่มีอะไรแต่ถ้าเปิดดูอีกด้านแกะดูนะครับเปิดดูอีกด้านนะครับดูนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะสกปรกน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอเปลี่ยนเลยครับจริงๆแล้วเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ไม่เอาไว้ครับแกะมาแล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนครับก่อนเปลี่ยนก็ทำความสะอาดฝุ่นสักหน่อยนะนะปัดฝุ่นออกปัดอะไรออกให้เรียบร้อยครับด้านอันนี้ด้วยครับอันนี้ปัดด้วยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ประกอบนะครับใส่น็อตไว้เหมือนเดิมก็จบแล้วครับเปลี่ยนหม้อกองง่ายๆนิดเดียวแป๊บเดียวครับเราไปการถอดฝาครอบนี่ครับห้องเกียร์นะครับห้องชุดคลาสชุดเกียร์นะครับต้องถอดน็อตทันสตาร์ทออกก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยๆถอดน็อตนี่ออกด้วยนี่ด้วยครับด้านล่างเลือกใหม่ครับนี่นะครับถอดมาแล้วนะครับครับนี่ขนาดทำถอดมาทุกปีนะครับนะดูยังมีสภาพที่ว่าขี้ใส่ยางดำๆอยู่เลยขี้ใส่พานอะไรนะครับครับลูกปืนข้างในนี่ก็เปลี่ยนใหม่เนาะตอนที่ถอดออกมาดูสภาพนะครับเดี๋ยวแกะได้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดอีกทีนะครับ